เหมือนจะง่ายนะคะเหมือนจะดูดีแต่ว่าอันตรายมากอืมทำไมฮะเพราะว่าถ้าเราดูถ้าเราไปเน้นส่วนที่มันบลื้มมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นคนมองแต่บลื้มของเราใช่ไหมเขาบอกว่าสำหรับสาวหน้าอกบึ้มเนี่ยนะคะอย่าได้เลือกใส่ชุดรัดรูปจนเกินไปทีเดียวเพราะทำให้รูปร่างของคุณเนี่ยไม่ได้สัดส่วนนะคะและยังไม่ได้ช่วยเสริมส่วนทรงตามที่จำเป็นอีกด้วยดังนั้นเนี่ยควรเลือกเป็นเสื้อคอวีนะคะหรือเสื้อรัดแขนเอวสูงเพื่อจะเน้นส่วนของร่างกายให้ดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่เป็นไรของฉันดีก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ว่ากันใช่นะแต่ก็ระมัดระวังคือแต่งตัวยังไงแต่งได้อะแต่ว่าต้องรู้จักกาลเทศะต้องรู้จักกาลเทศะนะคะส่วนเสื้อผ้าเนี่ยก็ควรที่ตามสไตล์ของตัวเองไอ้พูดถึงเรื่องสไตล์ของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีในครั้งต่อไปนะก็จะพูดถึงสตรีทไงสตรีทแฟชั่นสตรีทแฟชั่นแต่ว่าจะสตรีทแฟชั่นเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยต้องดูในเทปหน้านะคะในสัปดาห์หน้าต่อไปนะคะเสื้อผ้าใหม่อ่ะรู้เรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าใหม่โอ้โหสุดๆค่ะทำไมไม่ได้สีนี่ต้องเป๊ะตามวันจริงหรอไม่จริงไม่คือหลายคนนะเขาบอกว่าการที่ใส่เสื้อผ้าใหม่เนี่ยใช่ไหมคะแล้วการซื้อเสื้อผ้าใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาเลือกนะเขาเลือกดูว่าหนึ่งต้องใส่วันไหนฉลกเราเหมาะกับวันไหนสองนะคะเราควรใส่เสื้อผ้าใหม่วันไหนเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะสามก็คือว่าเขามีด้วยนะอย่างถ้าคนที่เชื่อแต่มันก็จริงนะในบางคนเขาว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ใส่ตามสีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะตามใส่ตามสีตามวันเกิดเนี้ยมันช่วยได้จริงๆนะเรามาดูอย่างน้อยเราก็มั่นใจอ่ะเรามาดูเรื่องเสื้อผ้าใหม่แล้วกันนะไม่ใช่แบบว่าซื้อมาบอกว่าเสื้อผ้าใหม่นะคะในวันอาทิตย์ถ้าใส่เสื้อผ้าใหม่วันนี้เนี่ยรับรองว่าโชคดีค่ะไปไหนก็จะมีแต่คนสนอกสนใจว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่ร้อนแรงค่ะจริงเหรอจริงวันนี้ฉันจะเลือกใส่วันอาทิตย์ที่ฉันอยากร้อนแรงเขาบอกว่าวันอาทิตย์นะคะหากใส่เสื้อผ้าใหม่เนี่ยเป็นการต้อนรับเป็นจะมีคนต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะยิ่งถ้าเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วด้วยเนี่ยของสัปดาห์อะไรอย่างงี้จะยิ่งถูกฉลกมากนะคะไม่ว่าจะแข่งขันประกวดอะไรหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหัวใจแล้วก็ลัคกี้ชัวร์จ้ะแต่วันอาทิตย์นี่ใส่สีแดงคือโดนเพื่อนแซวทุกทีเลยทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนึกแข่งไปแข่งอะไรหรือแข่งม้าไม่เกี่ยวเนี่ยแข่งม้าไม่เกี่ยวใส่สีแดงนะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากโชคดีนะคะมีคนสนใจนะคะก็ใส่เสื้อผ้าใหม่ในวันอาทิตย์นะคะส่วนวันจันทร์ค่ะหากเสื้อผ้าใหม่หากใส่เสื้อผ้าใหม่ในวันจันทร์เนี่ยนะคะจะทำให้อะไรเนี่ยก็ราบรื่นใช่เพราะว่าวันจันทร์เป็นวันที่ดูสบายสบายไม่ติดขัดอะไรเลยนะคะแต่ก็จะไม่มีอะไรหวือหวาน่าตื่นเต้นนะคะเน้นสบายสบายมากกว่าสำหรับคนที่ชอบชีวิตสบายๆนะคะก็ใส่เสื้อผ้าใหม่ในวันจันทร์ก็จะทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นนะคะไม่อาจจะเกี่ยวด้วยนะว่าจะเป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ใช่ถูกไหมไม่ใช่วันอาทิตย์ละแล้วแต่ใครจะนับแล้วแต่ใครจะนับไงคะหมายถึงการทำงานอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของวันทำงานถูกไหมคะมันก็เราก็อยากที่จะมีความสดชื่นนะก็จริงๆแล้วอยากให้ชีวิตมันราบรื่นกับวันจันทร์ก็ได้แต่วันอังคารห้ามใส่เสื้อผ้าใหม่อย่างเด็ดขาดขอย้ำอีกทีนึงสำหรับคนที่เชื่อโชคลางค่ะเพราะว่าวันอังคารนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นวันที่ถ้าคุณใส่เสื้อผ้าใหม่นี่นะเขาเลือกแทบเอาไปเผาได้เลยจริงๆเขาบอกว่าเพราะจะทำให้พบแต่เรื่องที่ไม่สบายใจนะคะอาจจะมีคนมาหาเรื่องนะคะหรือเอาเรื่องหน้าปวดหัวมาสุมให้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่หรือมีการต่อปากต่อคำกับคนได้ง่ายขึ้นอาจจะทะเลาะกับคนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วต้องขึ้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็คือว่าอย่าใส่เสื้อผ้าใหม่ในวันอังคารสำหรับคนที่เชื่อนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีเรื่องราวไม่สบายใจนะคะแล้วก็ทำให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งได้ง่ายแต่ตอนนี้จะใส่กันวันจันทร์อยู่แล้วเหมือนกับว่าวันอาทิตย์ไปซื้ออะไรเงี้ยวันจันทร์เอามาซะเลยใช่ค่ะเดิมก่อนอื่นต้องซักนิดนึงทะเลาะซักหน่อยวันพุธค่ะไปไหนต่อไหนก็จะพบแต่เรื่องดีๆใส่เสื้อผ้าวันพุธนะบอกคนดีๆนะคะจะเข้ามาหาเรานะคะเราก็จะทำให้เราเนี่ยคล่องแคล่วในเรื่องของการพูดจานะคะอาจจะได้พบกับเพื่อนใหม่หรือคนใหม่ที่เข้ามาทำให้หัวใจตื่นเต้นอยากพบรักต้องใส่ชุดวันพุธคือวันพุธมันเหมือนเป็นวันกลางอาทิตย์ด้วยค่ะมันเริ่มหมดความน่าสนใจหมดความน่าตื่นเต้นแล้วมันเลยต้องเอาเสื้อผ้าใหม่ๆเข้ามาสร้างสีสันให้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตักเลยนะบอกได้เลยนะคะวันพุธนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะพบเพื่อนใหม่นะคะพบอะไรใหม่ๆเนี่ยเชิญได้เลยใส่เสื้อผ้าในวันพุธนะคะ
วันพฤหัสค่ะว่ากันว่าใส่เสื้อผ้าใหม่ในวันนี้ดีที่สุดนะวันพฤหัสนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะพบแต่ความสุขสมหวังนะคะจะไปเที่ยวไหนตอนไหนก็แฮปปี้ผ่าเพลินใจนะคะแถมยังโชคดีมากๆด้วยนะคะโดยเฉพาะในใส่เสื้อผ้าสีเหลืองและสีส้มนะจะยิ่งดีมากในวันพฤหัสใช่วันพฤหัสสีแสดนะคะใส่สีส้มนะคะใส่สีส้มเนี่ยจะดีมากเลยในวันพฤหัสนะคะจะทำอะไรก็จะสุขสมหวังค่ะวันศุกร์ค่ะนี่โอ้วันศุกร์แน่นอนค่ะวันศุกร์ก็จะพบกับเรื่องราวที่วุ่นวาบใช่เตรียมปาร์ตี้บอกว่าวันศุกร์นะคะว่าหากคุณใส่เสื้อผ้าใหม่ในวันศุกร์นะคะรับรองเลยนะคะว่าจะมีเรื่องทำให้ตื่นเต้นวุบวับในหัวใจนะคะอาจจะได้พบคนถูกใจนะคะแล้วระมัดระวังหัวใจแต่ต้องระมัดระวังหัวใจตัวเองให้ดีนะเพราะว่าอาจจะตกหลุมรักใครง่ายสงสัยแนวไปเที่ยวแน่เลยเนี่ยก็ต้องยอมแหละใจง่ายเนี่ยใจง่ายเนี่ยเอาแนวเนี้ยเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครแบบว่านะคนเรามันก็ต้องมีหัวใจให้มันวุบวับวุบวับวุบวับบ้างนะคะกุ้งกิ่มกุ้งกิ่มวันศุกร์นะคะส่วนวันเสาร์นี่ค่ะอย่าใส่เสื้อผ้าใหม่ในวันนี้เลยนะคือเพราะว่ามันเชื่อวันนี้มากเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวทำให้เหนื่อยง่ายและที่แย่กว่านั้นก็คืออาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวง่ายนะคะอาจจะมีช้ำฟกช้ำดำเขียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่เสื้อใหม่วันเสาร์แล้วทำไม่อยากออกไปเที่ยวหรือเปล่าคะเกี่ยวไหมอาจจะโดนทำโทษอาจจะโดนแม่ตีอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็นี่ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวในแต่ละวันนะคะแต่เนี่ยขอเพิ่มในเรื่องของกิจกรรมดีๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยเปิดนะคะกิจกรรม make over นะคะเปลี่ยนคุณให้สวยนะคะโดยที่ว่าจะให้คุณผู้ชมนะคะร่วมสนุกกับเราตอนนี้เริ่มมีส่งเข้ามาแล้วนะคะทั้งในเว็บไซต์นะคะในอีเมลด้วยก็คือว่าตอนนี้เราเปิดให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งรูปมานะคะไม่ว่าจะเป็นเต็มตัวหรือครึ่งตัวแต่ขอย้ำว่าเป็นรูปถ่ายปัจจุบันนะคะและเรานะคะจะนำคุณนะมาแต่งตัวใหม่เห็นตาชัดเจนแต่งตัวคุณนะให้ดูดีนะคะใหม่นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเชิญคุณผู้ชมนะมาร่วมพูดคุยกับเราที่รายการนะคะเริ่มส่งได้เลยนะคะไม่จำกัดในเรื่องของรูปร่างรูปร่างก็ไม่จำกัดนะคะไม่ว่าจะหุ่นยังไงเนี่ยเรามีเสื้อผ้าให้คุณนะพร้อมค่ะเราพร้อมแล้วค่ะอายุไม่จำกัดเลยค่ะจะอายุเยอะอายุน้อยนะบางทีคุณลูกบอกว่าอยากให้คุณแม่ดูสวยส่งแอบส่งรูปมาเลยเล่าให้คุณแม่ฟังแม่จอเลยค่ะแม่จอนี่ค่ะเส้นกันเองค่ะก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะส่งมาได้นะคะตามตู้ปนที่อยู่ข้างล่างนี่เลยค่ะหรือไม่ก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะว่าเอ๊ะจดไม่ทันนะเราจะต้องร่วมสนุกยังไงนะคะหรือคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะคะก็เข้าไปในส่วนของมันจะมีเว็บไซต์มันจะมีใน Facebook นะคะของ Color Art นะคะคุณแจงเนี่ยเขาคอยดูให้เหมือนกันเนี่ยเป็นไงฝากได้ฝากข่าวกันได้ฝากข่าวกันได้ฝากข่าวกันได้ค่ะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวดีคิดว่าเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจริงๆมันสำคัญนะคือมันแต่งแล้วมันรู้สึกมั่นใจด้วยค่ะพี่โยการที่เราแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับรูปร่างแต่งตัวให้มันถูกวันอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกมั่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งค่ะและที่สำคัญนะคะการแต่งตัวเนี่ยมันจะช่วยเสริมคุณหลายๆด้านอย่างน้อยบางคนบอกว่าฉันอยู่แต่ในบ้านทำไมอุ้ยอยู่ในบ้านหรือยิ่งต้องแต่งใช่ทำไมทำไมอยู่ในบ้านต้องเพิ่มใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ในบ้านยิ่งต้องสวยนะคะเพราะว่าไงคะเพราะดร.นรินทร์เคยบอกนะว่าวิธีการสร้างดร.นรินทร์กลินชัยในเรื่องของจิตวิทยาบอกว่าวิธีการอยู่บ้านยิ่งต้องสวยคิดถึงสมัยก่อนรู้จะทำอะไรแต่งหน้าแล้วก็ไปล้างจานอ๋อเหรอจริงเป็นเหรอเป็นตายแล้วพี่เป็นปะฮะพี่เป็นปะอ๋อพี่เวลาอกหักพี่ต้องนั่งแต่งหน้าอ๋อเหรอค่ะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของสวยด่วนสวยไวสวยได้ภายใน15นาทีแล้วจะพูดถึงอุปกรณ์ทั้งหมดนี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณได้สวยนะคะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคันเลอะถักค่ะ